สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายโซซายตี้ครับวันนี้นะฮะผมขอเอาใจคนรักกาแล็กซี่กันหน่อยครับเพราะว่าตระกูลกาแล็กซี่นะฮะเขาเพิ่งคลอดน้องใหม่ออกมาครับเขาบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาจริงๆงั้นเราไปบุก Samsung Shop กันเลยดีกว่าครับ Let's goน่าจะถ่ายรูปมั้งส่วนใหญ่คนแบบว่าวัยรุ่นก็ชอบถ่ายรูปอัพลงเฟซลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะมีแบบว่าเป็นแอปถ่ายรูปที่แบบชัดที่สวยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เวลาถือนะคะมีความพอดีกับมือโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันครบแล้วก็ราคาถูกด้วยถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Samsung Shop นั่นเองครับซึ่งน้องใหม่ของตระกูล Galaxy ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะมีสโลแกนว่าครบครอบคลุมแล้วก็ประหยัดครับไปเจอกันเลยนะฮะกับ Samsung Galaxy Grand 2ครับ Homework คัลแมกราตอนที่ Homework Life is in between all the things we never seen it gets so simple and it's fun How far will we go 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 till we grow we're gonna chase the sunNew Samsung Galaxy Grand 2. How far will you go to make the everyday grand? ขอบคุณครับได้มาแล้วครับ Samsung Galaxy Grand 2นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าด้านในเป็นไงบ้างว้าวนี่แหละครับนี่นะฮะจริงแล้วตัวเครื่องนี่ก็หน้าตาคล้ายๆเดิมเลยนะฮะมาเป็นสีขาวครับส่วนด้านหลังเนี่ยเก๋ๆนะจริงๆแล้วเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเขาได้ทำดีไซน์ออกมาเนี่ยเป็นหนังนะฮะแล้วก็มีเป็นลายเย็บด้วยนะฮะทำให้มันดูพรีเมียมขึ้นมาครับดูข้างในตัวกล่องดีกว่านะครับก็มีอุปกรณ์อัคเซสซอรีทั่วไปนะฮะที่ต้องมีใช้ครับอย่างเช่นหูฟังเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงสายชาร์จครับซึ่งก็มาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะฮะนี่แล้วก็มีแมนนวลมาให้ครับสำหรับใครที่อยากอ่านแมนนวลนะฮะดูได้เลยนี่แหละครับในกล่องของ Samsung Galaxy Grand 2นะฮะมาดูตัวเครื่องกันมากดีกว่านะฮะตัวเครื่องนี่ก็จริงแล้วหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยนะฮะมีปุ่มวอลลุ่มนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับส่วนทางด้านขวามือนะฮะจะเป็นปุ่ม Power นั่นเองครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับนี่หน้าจอสวยงามนะฮะสีสันสดใสจริงๆครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับมีแฟลชให้ด้วยแล้วก็ลำโพงอยู่ด้านหลังครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ 5.25 นิ้วครับแบบ HD นะฮะเหมาะกับการดูหนังเป็นอย่างยิ่งเลยครับและส่วนใครนะฮะที่สายตาสั้นสายตายาวหมดห่วงไม่ได้เลยครับเพราะว่าในเมนูนะฮะตัวอักษรใหญ่เบ้อเร่อเลยครับทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะสีสันก็คมชัดแล้วก็สดใสมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็ตามครับตัวเครื่องนะครับบางเพียง 9.6 มิลลิเมตรครับน้ำหนักเครื่องนะครับประมาณ162กรัมครับหน่วยความจำของเครื่องนะฮะอยู่ที่8 GB ครับและมีช่องรองรับหน่วยความจำภายนอกถึง64 GB ครับความพิเศษของ Samsung Galaxy Grand 2ที่น่าจะถูกใจคนที่มีหลายๆเบอร์ครับพอใช้ได้ถึง2ซิมรองรับซิมการ์ดแบบ SD card สามารถใช้งาน 3G ได้ทั้งคู่ครับและยังตั้งค่าได้อีกด้วยครับว่าจะให้เบอร์ไหนเป็นเบอร์หลักแบตเตอรี่ขนาด 2,600 มิลลิแอมป์ครับใช้งานต่อเนื่องได้ถึง10ชั่วโมงระบบปฏิบัติการ
การตัวเครื่องประมวลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็วครับหมดปัญหาเรื่องเครื่องอืดทำงานช้าไปเลยครับSamsung Galaxy Grand 2 ครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.3 Jelly Bean ที่เร็วและแรงแปลว่าการใช้งานเกือบจะเท่า S3 และ Note 2เลยทีเดียวครับอินเทอร์เฟซแบบ Touch Wiz นะฮะที่ผู้ใช้มือถือ Samsung คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นเองครับโดยวิธีการปลดล็อกนะฮะก็คือการปัดหน้าจอเพื่อปลดล็อกส่วนหน้าโฮมสกรีนนะฮะก็สามารถเพิ่มแอปพลิเคชัน Widget พร้อมการจัดเรียงได้ตามใจชอบครับซึ่งสามารถเพิ่มหน้าโฮมสกรีนได้สูงสุด7หน้าด้วยกันครับใช้งานง่ายมากครับปุ่มการใช้งานต่างๆนะฮะกดปุ่ม power ค้างไว้จะเป็นการเข้าสู่เมนูหลักครับซึ่งได้แก่การปิดเครื่องโหมดเครือข่ายข้อมูลโหมดการบิน restart อุปกรณ์ปิดเสียงเปิดเสียงและปิดสั่นครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้แล้วก็เลือกใช้งานซิมการ์ดที่ต้องการครับลากจากด้านบนหน้าจอมาด้านล่างนะครับจะเป็นการเข้าสู่เมนูการแจ้งเตือนหรือ notification นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆได้อย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi GPS เสียงการหมุนหน้าจอ Bluetooth และอื่นๆครับจุดเด่นอีกอย่างนึงครับคือการใช้งานพร้อมกัน2หน้าต่างครับหรือ Multi Window จะเล่น Facebook และดูหนังไปพร้อมกันก็ยังได้ครับและยังเลือกปรับขนาดหน้าจอให้เล็กใหญ่ตามแต่ต้องการครับว่าจะดูหนังใหญ่กว่าเฟซจอเล็กกว่าก็ยังได้ครับอีกหนึ่งรูปเล่นที่น่าสนใจครับคือ Pop Up Play ครับซึ่งเขาสามารถย่อจอเวลาดูหนังได้นะฮะในขณะที่สามารถทำงานอย่างอื่นได้อีกด้วยครับเยี่ยมจริงๆเลยครับมาดูประสิทธิภาพของกล้องหน้าและกล้องหลังของ Samsung Galaxy Grand 2นะฮะมาพร้อมความละเอียดกล้องขนาด8ล้านพิกเซลครับและความละเอียดเท่ากับกล้องของ S3 และ Note 2เลยนะครับสำหรับกล้องหน้าความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซลครับจอใหญ่ดีครับแล้วก็ชัดสีสดดีครับก็โอเคนะดูแบบดูง่ายดีไม่ต้องแบบไม่ต้องเพ่งตอบโจทย์แบบวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะดีไซน์สวยค่ะแล้วมันก็เบาทันสมัยดีด้วยค่ะถ่ายรูปชัดมากอะแล้วก็มีความไวเคค่ะเร็วดี Samsung Galaxy Grand 2เครื่องนี้นะฮะถึงแม้ว่าราคาจะเบาๆย่อมเยานะฮะแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยบอกเลยว่าไม่เบาตามเลยครับครบคันจริงๆสุดยอดจริงครับเครื่องนี้สนับสนุนชีวิต Enjoy โดย J-Mart